สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองอุดมการณ์นะครับเกี่ยวกับมุมมองอุดมการณ์ในการใช้ชีวิตนะครับท่ามกลางนะครับเหตุการณ์นะสารพัดสารเพนะที่เป็นเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทั่วโลกในขณะนี้นะก็เรียกว่าหลายท่านก็จิตตกนะหลายท่านที่ได้รับชมนะในช่องผมเนี่ยนะก็บอกว่าเอ๊ะจะมีทางออกไหมนะช่วยบอกทางออกหน่อยนะว่าทางออกนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็บอกว่าทางออกเนี่ยที่สำคัญนะอันดับที่หนึ่งเลยก็คือสติปัญญานะครับกำลังจิตกำลังใจของท่านต้องเข้มแข็งนะท่ามกลางความผันผวนนะของเหตุปัจจัยนะในสถานการณ์ทั่วโลกขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับที่ยังระบาดอยู่นะและยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าทิศทางเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะจะดีขึ้นนะครับหรือว่าจะเลวร้ายลงนะสิ่งหนึ่งนะครับนะที่ผมจะพูดซ้ำๆนะเสมอก็คือว่านะมันเป็นความเห็นผิดแบบหนึ่งนะของมนุษย์นะครับที่เรามีศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์เราอย่างเช่นคณิตศาสตร์นะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะฮะสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์นะครับบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็สังคมศาสตร์อย่างนี้นะครับและศาสตร์ต่างๆอีกมากมายนะศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยนะแล้วมนุษย์นะเขาเชื่อว่าศาสตร์ต่างๆเหล่านี้มันเพียงพอนะครับกับการที่จะทำกิจกรรมนะดำเนินธุรกิจธุรกรรมหาเลี้ยงชีพนะครับมีปฏิสัมพันธ์นะระหว่างกันนะครับในสังคมนะแล้วก็ทำการแยกนะครับศีลธรรมออกไปอีกส่วนหนึ่งนะเราจะนึกถึงว่าศีลธรรมเช่นเข้าห้องพระสวดมนต์นะสวดมนต์เสร็จก็จบละนั่นคือหน้าที่ของศีลธรรมนะหรือว่าศีลธรรมอยู่ในวัดนะเป็นหน้าที่ของพระภิกษุนะครับที่ต้องไปปฏิบัติกันนะเมื่อเราพ้นออกมาจากเขตวัดนะครับเราก็ลุยกันเต็มที่เลยนะในศาสตร์ต่างๆนะครับโดยที่ทิ้งศีลธรรมไว้เบื้องหลังนะครับไม่ได้เอาศีลธรรมไม่ได้นำเอาศีลธรรมนะครับมาประกอบนะเอามาร่วมด้วยนะในศาสตร์ต่างๆที่เราศึกษาเล่าเรียนมานะในโลกมนุษย์ของเรานะครับคนร้ายนะครับที่ติดตามมาจากความเห็นผิดนะแบบนี้นะครับที่น่ากลัวนะที่แยกศีลธรรมกับโลกเนี่ยออกจากกันนะเป็นคนละส่วนนะเพราะว่าอาจจะยังไม่เข้าใจนะหรือเข้าใจผิดนะด้วยความไม่รู้นั่นเองนะว่าศีลธรรมเนี่ยเป็นหลักสำคัญนะครับนะทุกวันเลยทุกเวลาเลยนะครับหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยตาดูหูฟังนะสติปัญญาทำงานนะในความนึกคิดเราเนี่ยนะต้องมีสติปัญญากำกับนะอยู่เสมอนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะการนึกคิดนะครับการพูดการกระทำในชีวิตประจำวันเนี่ยที่แต่ละท่านนะอาจจะอยู่ในความแตกต่างกันในอายุนะครับในอาชีพนะครับแล้วก็ในกิจกรรมต่างๆนะแต่ล้วนแล้วเนี่ยจะต้องมีสติปัญญานะครับซึ่งเป็นศีลธรรมนะกำกับอยู่ในอาชีพนะในศาสตร์ต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งสิ้นนะดังนั้นความเห็นผิดที่น่ากลัวเนี่ยก็คือการแยกโลกและศีลธรรมออกจากกันนะครับมันก็เหมือนโลกที่ไร้หางเสือนะครับก็เหมือนโลกเนี่ยที่ทำอะไรก็แล้วแต่นะทำตามใจชอบทำตามใจอยากนะทำตามกิเลสตัณหานะความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะแล้วก็สุดท้ายก็สร้างปัญหาต่างๆขึ้นมานะสร้างความเสื่อมนะสร้างความขัดแย้งนะความวุ่นวายขึ้นมานะระหว่างมนุษย์กันเองระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินะเช่นปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆนะปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะรวมถึงไทยเราด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่เกิดความเสื่อมนะครับโทรมนะความวุ่นวายนะครับความขัดแย้งนะครับแล้วก็ความที่เรียกว่าเป็นแรงกดบีบอัดเนี่ยนะที่เกิดความรู้สึกไม่ยุติธรรมนะเกิดความรู้สึกอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเราเรียกว่าเราเกิดมาจากศีล5นั่นเองนะเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจะบอกว่ามีศีลธรรมเนี่ยอยู่ในใจบางส่วนก็พูดถูกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะในโลกเนี่ยนะคนที่มีตามีหูทุกคนเนี่ยนะครับก็จะรู้แหละนะว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้ามันมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราของเราพวกเราเนี่ยนะบางทีอคตินะที่เกิดจากความรักนะความชังความกลัวและความหลงเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ทำสิ่งที่ผิดพลาดแต่ถ้าเกิดว่าไปเกิดขึ้นกับคนอื่นกลุ่มบุคคลอื่นนะครับเราก็จะมองเห็นว่าเออเ
นะมันถูกต้องอันนี้ผิดใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีอคตินะเข้ามาแทรกนั่นเองนะครับมันสิ่งนี้นะผมเลยพูดว่านะครับโลกใบนี้นะครับมันก็เลยเกิดความวุ่นวายนะมาจากการที่ศีลธรรมเนี่ยนะเรียกว่าหลุดหายไปนะหรือเราจะบอกว่าอำนาจของศีลธรรมเนี่ยอ่อนแอนะกว่ากิเลสตัณหานั่นเองนะครับดังนั้นโลกเรานะจึงเกิดความวุ่นวายถึงแม้จะมีศาสตร์นะครับมีเทคโนโลยีมีวิชาการนะครับมีอะไรมากมายนะครับที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับแต่สิ่งที่มนุษย์หลงลืมไปก็คือศีลธรรมนี้แยกออกมาจากศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้นะครับศีลธรรมนี้นะไม่ได้อยู่ในวัดนะครับศีลธรรมนี้นะไม่ได้อยู่ในท้องฟ้าไม่ได้อยู่ในอากาศนะครับไม่ได้อยู่ในสวรรค์วิมานนะศีลธรรมนี้มันอยู่ในจิตใจมนุษย์นะเพราะฉะนั้นจิตใจมนุษย์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นภาชนะนะที่เรียกว่าบรรจุศีลธรรมถ้านะครับศีลธรรมเนี่ยบรรจุนะอยู่ในจิตใจมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยใช้ศีลธรรมนำหน้านะในการใช้ศาสตร์ต่างๆวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะครับสังคมศาสตร์นะครับเศรษฐศาสตร์นะครับรัฐศาสตร์นะครับสิ่งต่างๆนะครับความวุ่นวายความเสื่อมเนี่ยมันก็จะค่อยลดน้อยถอยลงนะความขัดแย้งก็ลดน้อยถอยลงนะครับเพราะว่าเมื่อใช้ศีลธรรมนำหน้าแล้วใช้กุศลธรรมนะครับนำหน้าแล้วนะครับโลกก็จะเกิดความเจริญนะความยั่งยืนแล้วก็สันติสุขนะสันติภาพที่แท้จริงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับนะยังมีการแยกโลกและศีลธรรมออกจากกันนะครับมันก็เหมือนโลกที่ไร้หางเสือนั่นเองนะมันก็ไปตามความอยากนะใครขึ้นมามีอำนาจนะก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรนะก็เสกสรรนะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาตามความอยากนะกิเลสตัณหาของตนเองนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อโลกนี้ไร้หางเสือมันก็เกิดความเสื่อมขัดแย้งวุ่นวายนะครับอันนี้เป็นความเห็นผิดที่น่ากลัวนะงั้นสิ่งที่ผมพูดก็คือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับนะเป็นสิ่งที่เขาเรียกความเห็นผิดนะเมื่อเกิดความเห็นผิดแบบนี้โลกมันก็จะไปลักษณะที่เรามองเห็นในทุกวันนี้นะครับเกิดความพลิกผันผกผันนะเกิดเรื่องร้ายๆสิ่งร้ายๆขึ้นมานะบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็โยนกันไปโยนกันมานะคนนั้นผิดคนนี้ผิดนะเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็เล่าสู่กันฟังนะก็ขอให้ท่านฟังแล้วก็แยกแยะนะครับนะสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะสิ่งไหนที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันนะครับก็น้อมเข้ามาสู่จิตใจตัวเองนะครับนะเสริมสร้างสติปัญญาเราให้ฉลาดขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปนั่งตำหนิติเตียนสังคมอะไรมากมายแต่เรานำสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เหตุการณ์สถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับเรามองเห็นแล้วครับนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเรามองเห็นแล้วครับนะว่าใครทำถูกต้องตามศีลธรรมเราต้องมองให้ออกเราต้องมองให้รู้แยกแยะได้นะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปมีปริยาโต้ตอบนะด้วยกิเลสตัณหาพูดง่ายคือเราเห็นสิ่งใดที่ไม่ชอบขัดเคืองนะครับโกรธเราไม่จำเป็นต้องไปโต้ตอบนะสิ่งเหล่านั้นด้วยกิเลสตัณหาก็คือความโกรธเราเห็นสิ่งต่างๆนะครับนะเข้ามาเนี่ยนะครับทำให้เราเกิดความโลภความหลงเราก็ไม่ปล่อยให้จิตใจเราเกิดความโลภความหลงจนผิดศีล5นะครับสำคัญนะครับเพราะว่าความโลภความหลงเนี่ยมันเป็นพื้นฐานนะของการเกิดของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราจะต้องมีสติปัญญารู้ทันไม่เกินขอบเขตศีล5เราก็จะปลอดภัยนะครับในการเดินทางนะก็เรียกว่าไม่ต้องเป็นศัตรูกับใครนะแต่มีสติปัญญาเอาตัวรอดได้พ้นจากการเป็นเหยื่อนะของระบบและระบอบนะครับโอเคนะใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ